ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกและเราสามารถที่จะเปิดใจของเราให้กว้างไม่ว่าบ้านเมืองจะปิดแต่ใจเปิดเพราะการเรียนรู้ยังมีอยู่ในชีวิตของเราค่ะคุณแม่นั่งอยู่ในกระต๊อบที่พี่น้องชาวปปากยอมาสร้างให้เพิ่งเสร็จเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่งดงามตามธรรมชาติโดยเฉพาะความงามของจิตใจของผู้คนเป็นเรื่องที่เราต้องเปิดใจกว้างแล้วยอมรับในความงดงามเหล่านี้ที่ทุกคนมีความต่างที่ไม่เหมือนกันค่ะในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรายืนดูรู้ปล่อยอยู่ในทุกๆช่วงวัยของชีวิตและอยู่ในทุกวิกฤตการณ์ของโลกคุณแม่รู้สึกว่าวันนี้เราทำรายการที่ตั้งใจว่า21วันมหัศจรรย์ชีวิตเราจะอยู่กับโควิดอย่างปิดกิเลสไม่ให้เติบโตในใจของเราโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสเป็นเรื่องที่เราตั้งใจที่จะทำให้จากวันนี้ไปใน21วันมันเจอปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงมันก็น่าเศร้านะคะที่เราเห็นว่าการเดินทางของคนในโลกนี้มันจะไปตามอำเภอใจอย่างที่เราจะไปมันไม่ได้แล้วแต่มันมีสำนึกดีของคนที่จะเดินทางว่าถ้าเราเห็นว่าตัวเองจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่คนที่เรารักคุณแม่ว่าการเปิดใจที่จะหยุดตัวเองอย่างไม่ต้องรอให้ใครสั่งเนี่ยมันเป็นสำนึกที่เราต้องเคารพค่ะคุณว่าคุณแม่เชื่อมั่นนะคะคุณแม่ว่าทุกคนก็รักครอบครัวรักชีวิตรักสังคมแล้วก็รักโอกาสที่ตัวเองมีอยู่ไม่ใช่เขาไม่รักหรอกค่ะแต่ว่ารักเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันต้องจัดใจเราเพื่อเข้าใจแล้วสื่อสารอย่างชนิดที่เขาเข้าใจง่ายเขาเข้าใจในสิ่งที่ยากได้ง่ายๆเพราะการสื่อสารมีคุณภาพเหมือนคุณแม่กำลังจะบอกว่าถ้าเราฝึกเจริญสติแล้วเราใช้การตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของเราจนสามารถเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติที่มันมีสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็แสดงการเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยพอมันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้แล้วในความที่มันทนอยู่ได้ยากเนี่ยมันจึงให้เรามีสำนึกที่จะหยุดเข้าไปครอบครองหรือยึดมั่นถือมั่นการยืนดูรู้ปล่อยเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ปล่อยวางการเข้าไปครอบครองว่าสิ่งนั้นมันต้องเป็นดั่งใจฉันเป็นของฉันเมื่อใดที่ตามที่เราได้เห็นปรากฏการณ์นี้อย่างเข้าใจธรรมชาติที่ลึกซึ้งไม่ใช่คิดนะคะต้องฝึกปฏิบัติเจริญสติเตรียมจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดแล้วคิดอย่างมีความเข้าใจยืนดูรู้ปล่อยเพราะสละทิ้งสลัดคืนปล่อยได้เนี่ยคุณกำลังเข้าถึงกระแสแห่งการเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นที่มีเป้าหมายของชีวิตคือพ้นทุกข์ที่นี่และเดี๋ยวนี้คือเวลาอันประเสริฐของเราท
ุกเรื่องราวเกิดขึ้นเพื่อให้เรายืนดูรู้ปล่อยอย่างมีสำนึกร่วมกันค่ะจัดใจเราไว้เพื่อเข้าใจสถานการณ์ของโลกถึงเมืองจะถูกสั่งปิดแต่ใจเปิดค่ะวันนี้จึงอยากเชิญชวนให้ท่านได้มีโอกาสทบทวนว่าวันนี้ท่านทำอะไรบ้างคุณแม่เริ่มตั้งแต่9:09 นกับการเปิดธรรมะออนไลน์ที่มีโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสแล้วก็ชวนสมาชิกที่กำลังดูการแสดงธรรมและคนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติไปด้วยกันเราจะใช้อานาปานสติในขณะที่เราเห็นความไม่เที่ยงในกายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่มีความคิดก็รู้คิดไม่หลงคิดมีความรู้สึกก็รู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกคลายคืนการสละทิ้งสลัดคืนและปล่อยสิ่งที่เป็นตัณหาเกิดไม่ได้เนี่ยมันจึงเป็นความสำเร็จของการที่เรามีภูมิคุ้มกันสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันที่มีค่าในช่วงโควิด19นี้จริงๆนะคะเวลาที่เราเห็นการขอความร่วมมือจากรัฐบาลเนี่ยคุณแม่ก็ให้ความร่วมมือนะคะคุณแม่อยากจะอ่านประกาศของเสถียรธรรมสถานที่เราได้ประชุมร่วมกันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราทำงานอย่างสังเกตเฝ้าสังเกตนะคะการใช้สำนึกของเราในการให้ความร่วมมือมันเป็นสำนึกจากข้างในที่เราพร้อมที่จะต่อสู้และเป็นผู้ที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นการหยุดจึงไม่ใช่การหนีนะคะประกาศของเสถียรธรรมสถานเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เสถียรธรรมสถานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครนะคะจึงขอประกาศมาตรการการป้องกันสำหรับเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่อยู่ที่ซอยวัชรพลถนนรามอินทรากรุงเทพจึงงดการปฏิบัติภาวนาแบบพักค้างเพื่อไม่ให้มีการเดินทางนะคะแต่เราได้เปิดสถานีออนไลน์ที่จะสอนการปฏิบัติธรรมแบบออนไลน์เลยนะคะในโครงการโควิด19ชัตดาวน์กิเลสซึ่งทาง Facebook ในขณะนี้แฟนเพจของเราดูอยู่นะคะเปิดเข้าไปได้ใน Facebook แฟนเพจของเสถียรธรรมสถานและ YouTube SDS เสถียรธรรมสถานได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา5:00 นะคะซึ่งก็จะชวนกันสวดมนต์จนถึงเวลา20:30โดยประมาณนะคะแล้วก็ยังเปิดสำนักงานโดยเฉพาะในส่วนของห้องธรรมสวัสดีจะยังเปิดรับเพื่อที่จะให้โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยังเปิดการให้เข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ยังสมัครการบวชพุทธสาวิกาศีล10ซึ่งจะมีในเดือนเมษาคือวันที่12จากวันนี้ไปจนถึงวันที่12จะเป็น21วันมหัศจรรย์ชีวิตที่เราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ซึ่งเป็นที่โล่งนะคะกว้างเป็นร้อยๆไร่เนี่ยแหละค่ะทำงานการบวชพุทธสาวิกาศีล10ในภาคฤดูร้อนที่จะให้เด็กๆของเราตั้งแต่5ขวบนะคะไปจนถึง65เนี่ย
ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากที่เราก็กักตัวกันไว้14วันบ้าง21วันบ้างเพื่อที่จะไม่ให้มีการเผยแพร่นะคะโควิด19นี้แล้วก็ใครที่ไปเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะยังมีโอกาสที่จะไปทำบุญนะคะไปร่วมถวายเพลให้กับนักบวชซึ่งยังมีอยู่นะคะแล้วก็เรายังมีสหกรณ์ความสุขมีร้านปลอดภัยคุณแม่เชื่อว่าอย่างน้อยการที่เราได้ให้ความร่วมมือนะคะกับกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสำนึกของพวกเราเราเปิดทำงานโดยใช้การออนไลน์การได้มีโอกาสนะคะที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์แต่เราปิดการพักค้างเพื่อจะไม่ส่งเสริมให้คนเดินทางแต่ถ้าใครที่มีความทุกข์หรือมีความปรารถนาที่จะให้มีการช่วยเหลือนะคะคุณแม่ก็ยังยินดีเพราะว่าเรายังเปิดสำนักงานอยู่นะคะยังเปิดในส่วนของสวนเซนด้านหน้ายังเข้าไปมีโอกาสที่จะบอกความประสงค์นะคะเช่นไปสมัครบวชไปขอร่วมมีส่วนในการที่จะทำงานอย่างผู้รับใช้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งในความอาถรรพ์ของพวกเราที่เราจะทำงานโดยเฉพาะในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะท่านเห็นนะคะพอแสงตกเราก็จะมีชุมชนของเราซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้ารวมๆกันแล้วก็เกือบ50คนซึ่งเราจะเร่ง21วันมหัศจรรย์ชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์นอกจากเราจะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์มีอานาปานสติภาวนาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นวิหารธรรมของเรานะคะเราก็ยังมีการปรับพื้นที่ที่เราจะทำทาราฟาร์มฉะนั้นการทำรายการของคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็จะช่วยให้ท่านเห็น21วันมหัศจรรย์ชีวิตตอนนี้นักบวชของเรากำลังสวดมนต์อยู่เดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านไปเพื่อที่จะได้ร่วมการฟังการสาธยายมนต์และค่ำคืนนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลไปร่วมกันนะคะคุณแม่เห็นการทำงานตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้แสงจะมืดแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ต้องลุกเดินเราเดินไปด้วยกันนะคะคุณแม่ชอบศาลานี้เดี๋ยวยืนให้ท่านดูนิดนึงเนี่ยค่ะเป็นไม้ไผ่ที่เขาเอามาคลี่เป็นกระดานเลยนะคะเนี่ยไม้ไผ่พวกนี้มีอายุแก่เป็น10ปีนะคะแล้วก็ตัดมาจากที่เรามีการปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วที่เชียงใหม่ก็เราตั้งใจว่าเราจะทำศาลาประปากยอสัก4หลังเพื่อเป็นศาลาที่ไว้ใช้งานในวันที่12เมษาที่เราจะบวชอันนี้เขาสร้างกัน5วันเองนะคะพี่น้องประปากยอมาแล้วก็จะทำอีก3หลังที่แตกต่างกันแล้วก็จะเป็นการต้อนรับบุญเหลือบุญหลายบุญล้นนะคะซึ่งก็เป็นครอบครัวที่จะมาจากบ้านนอกคอกนาเป็นพี่น้องควายของเราอะค่ะแล้วก็จะมีคุณแม่เข้าใจว่าพรุ่งนี้หรือปะลือนี้คุณแม่อาจจะทำรายการได้ที่มันเป็นเค้าเรียกปักควายเตรียมไว้เขาจะมาวันที่10เมษายนนี้เราก็เลยอยากให้บ้านหลังเนี้ยต้อนรับน้องๆควายของเราแล้วก็มีเด็กๆที่เวลามาบวชที่นี่ก็จะได้รู้ว่าเราจะบริโภคข้าวในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยโดยมีสำนึกต่อพระแม่โพศกแล้วก็ขอบคุณพี่ควายนะคะที่ได้ให้แรงงานในการที่จะให้ข้าวหนึ่งรวงกับเราค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจที่นี้ก็จะเดินแล้วนะคะเพราะมันเริ่มมืดกำลังดูว่าขณะเนี้ยแม่ชีได้สวดมนต์ไปถึงไหนเอ๊ะอันนี้เราจะมีไฟสักดวงหนึ่งไหมหรืออาจจะเป็นเทียนดีสมชาย
มีคนชอบนะคุณแม่เองก็ยังรู้สึกเก่งจังเลย5วันอยู่กรุงเทพมหานครไม่ได้มีอากาศปลอดโปร่งอย่างนี้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็น้ำที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นน้ำบาดาลนะคะเป็นน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาค่ะเรามองเห็นพระพักของพระอริยะธาราได้ไหมคะกล้องของจอยสามารถเลยไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเราเห็นว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะวางแผนการทำพืชผักสวนครัวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มดำเนินงานและให้เห็นว่าที่ไหนมีดินมีน้ำมีลมมีไฟนะคะแล้วก็มีหัวใจของผู้รับใช้ทุกอย่างก็สามารถสร้างได้ตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะโอ้แฟนประจำนะบรรดา200ชีวิตนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเข้ามาห้องสวดมนต์ของคณะแม่ชีเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสเห็นว่าสังฆะที่สวดมนต์ในวันพระนี้เมื่อเช้านี้เราได้สวดธรรมจักรกันที่เสถียรธรรมสถาน1นะคะและขณะนี้เราอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2เราก็อยู่กันเรียบง่ายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทีมทำงานของเราเมื่อบ่ายนี้ที่คุณแม่มาถึงกำลังทำเขาเรียกว่าสวนผักแนวตั้งมันมืดไปหน่อยไหมจ๊ะอาจารย์องุ่นเมื่อกี้นี้คุณแม่ถามหาอยู่โอ้นี่ค่ะอยากให้มาดูอะไรตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะรอให้เขาจะกวดน้ำธรรมสวัสดีค่ะอาจารย์องุ่นสนุกไหมลูกสนุกมากค่ะคุณแม่นี่อันนี้คือผลงานของแม่ชีที่เพิ่งกลับไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาใช้เวลากี่วันเนี่ยเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ค่ะอันนี้3วันค่ะคุณแม่3วันก็จะเป็นจะเป็นคลังอาหารที่ไร้สารพิษที่ไม่อาจยาพิษที่เราจะทำที่เกิดขึ้นที่หุบเขาเมื่อเช้านี้คุณแม่สัมภาษณ์เขาก่อนที่เขาจะสึกกันคุณแม่ถามว่าเข้ามาอยู่ที่นี่เขารู้สึกยังไงเขาบอกเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะพ่อถั่วงอกแล้วกินได้ใน2วันอันนั้นยังไม่ตื่นเต้นเท่าก็บอกว่าเวลาเข้ารดน้ําแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะในไอ้คลังอาหารของอาจารย์องุ่นเนี่ยอันนี้ต้นอะไรอ่ะลูกอันนี้ถั่วฝักยาวค่ะโอ้จะมีถั่วฝักยาวว่าอาจารย์องุ่นถ้าเราปลูกถั่วฝักยาวกินเองได้โดยไม่ใช้สารพิษนี่เราจะเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นที่ขอบคุณนะคะสําหรับไฟเอาค่อยยังชั่วหน่อยจะมีหน้าฮ่องกงมีเคลใบหยิกเคลใบยาวโอ้ยไหนเคลไหนเคลลูกนี่ค่ะเคลกำลังขึ้นนะคะโอ้ยเล็กนิดเดียวเนี่ยนะนี่ค่ะก็ประมาณอีก1สัปดาห์สามารถย้ายลงแปลงปลูกได้ค่ะเราจะย้ายลงแปลงนี้ไหมแปลงปลูกเราจะมีที่จะเกิดขึ้นที่เป็นแบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่จะทีมสะใจดีจะทำให้ตรงที่ขอบสระทั้งหมดอ่ะขอบสระใกล้บ้านเป็นพืชผักสวนครัวจ้ะใกล้บ้านใกล้ครัวค่ะประมาณนี้ค่ะก็สะใจดีมานี่สิมาถามหน่อยอยู่กันมา1อาทิตย์แล้วเป็นไงบ้างล่ะไหวไหมไหวครับดีครับแล้วหนีเมียมาเอาไหมเร็วพูดกับเมียซะเร็วสุขสบายดีสุขสบายดีครับก็คุณแม่ก็พาทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับมันก็โอเคครับผมว่ากรุงเทพเขาสั่งไม่คนออกแล้วนะเธอมีเชื่อหรือเปล่าโอ้มาอยู่ที่นี่ไม่มีแล้วครับถูกค่ะ40กว่าองศาคงไม่อยู่แล้วครับโควิดอาจารย์องุ่นอาจารย์องุ่นได้มองเห็นผู้คนสะใจดีอยู่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ที่เนี่ยมันเหมือนเป็นคลังอาหารที่เราจะช่วยกันสร้างเราคิดทำสิ่งนี้กันมายังไม่ถึงปีมั้ยเนี่ยก็ตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วค่ะแม่ยังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงปีเลยนะดูสิช่วงวันที่16พฤษภาเราได้พูดคุยกันเรื่องนี้คือการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างคลังอาหารโลกสร้างทางอาหารไม่อาจยาพิษเป็นทางอาหารโลกอะค่ะที่เราคุยกันเนี่ยขณะยืนอยู่กับอาจารย์งุ่นเนี่ยปลูกอะไรทำไมห้อยหัวลงอย่างนั้นใช่ไหมนั่นปลูกอะไรห้อยหัวลงเป็นมะเขือเทศอะค่ะเป็นมะเขือเทศกับหัวคือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เราไม่คาดอาจารย์งุ่นทรมานไหมไม่ค่ะไปโดยธรรมชาติอ๋อเหรอค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นหาของเขาเองขึ้นหาแสงอันนี้เพิ่งขึ้นวันนี้ก็วันนี้ค่ะพอดีพื้นที่เราถ้าการเดินไปดูเดินไปดูถ้าปลูกใส่กระถางแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องการทำค้างนะคะพอทำค้างเสร็จปุ๊บเขาเลยขึ้นตามค้างแต่ทีนี้เราก็เลยว่าถ้าให้เขาห้อยลงมาอย่างนี้ไม่ต้องใช้ค้างพื้นที่ตรงนี้ก็ว่างก็ได้ใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็ข้างบนตัวข้างบนนั้นจะใส่สะแหน่ใส่อะไรก็ได้อีกค่ะ
ในหนึ่งกระถางปลูกไว้สองชนิดค่ะแล้วระบบธรรมดาก็คือใส่ข้างบนใส่กระถางข้างบนใส่เป็นสแนเป็นมิ้นข้างล่างก็เป็นมะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่อาหารอินทรีย์ให้พอเหมาะนี่คุณแม่ส่งเอกับอามาสิมาเสนอหน้าหน่อยเร็วมาอันปานมาลูกอันปานมาเนี่ยคุณแม่ส่งเขาเนี่ยมาเมื่อวันอาทิตย์เพื่อจะมารับแม่ชีกลับตกหลุมรักหุบเขาโพธิสัตว์ไม่กลับเลยวันนี้เลยต้องเอาเสื้อผ้ามาอ่ะทำมากี่วันแล้วลูกทำสองวันนี้เริ่มเป็นวันที่สองวันที่สองอาจารย์องุ่นอันนี้แตงกวาเป็นผักแนวตั้งค่ะไม่เคยเห็นผักแนวตั้งแต่มันเลื้อยอ่ะก็จะเป็นแตงกวาสามารถเก็บออกดอกแล้วก็เก็บกินได้เลยค่ะคุณแม่จริงนะใช่ค่ะไร้สารพิษไม่อาบยาพิษเลยนี่เธอเล่นกลอะไรกันหรือเปล่าใช่ก็คือเราก็ไม่ต้องมาอันปันมาลูกมาอันปันทำอะไรบ้างอ่ะปันทำอะไรบ้างคะวันนี้คือผสมดินแล้วก็ปลูกมะเขือเทศใส่กากมะพร้าวก็รดน้ำจ้ะไปในปานมาแล้วนะวันนี้แหละเราจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเด็กๆของเราใน ISV พ่อแม่ของเด็กๆในโรงเรียนพ่อแม่อาจารย์องุ่นนะคะผู้หญิงพันไม้ต้องดองตรงนี้เอามาตรงนี้เอามาตรงนี้สมชายมาคุณแม่แนะนำทีมเลยค่ะท่านจะเห็นที่เสถียรธรรมสถาน21วันมหัศจรรย์ชีวิตกับการภาวนาว่าด้วยรักในการผลิตอาหารโลกแล้วไม่ได้ปลูกเพราะรักเท่านั้นนะคะเราใช้วิธีการปลูกใจของเราไปด้วยอย่างมีสติปัญญาลดน้ำตัวเองด้วยสติปัญญาตามดูตามรู้ตามเห็นนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าโหเนี่ยกำลังพูดอยู่ตาไปเห็นต้องพอดีเลยดูค่ะผมเนี่ยใครที่ขับรถไกลมาจากไกลนะเป็นกิโลนะจะเห็นพระพักท่านนะดูสินะตรงนี้เนี่ยดูสิไปตรงไหนเราก็อยู่ภายใต้สายพระเนตรอยู่ตรงไหนก็อยู่ในสายตาพระองค์ท่านตลอดเนี่ยที่กำลังใจอย่างดีเลยโอ้จอยพยายามจังเลย จอยจะเห็นไหมเนี่ย คือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบอกพี่ต่อกับทีมทำงานธรรมนิเทศว่ามาสัมภาษณ์พวกเราทางฝั่งนี้ให้อยู่ในธรรมะออนไลน์นะคะเราตั้งชื่อธรรมะออนไลน์ของเราไว้ว่าภายใต้นะคะ21วันมหัศจรรย์ชีวิตทั้งการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาด้านในคือเราต้องบอกว่า21วันบรรลุธรรมคืออะไรแล้วก็บรรลุการทำพืชผักสวนครัวแนวตั้งเป็นยังไงเนี่ยดูสิคะแอบมาดูเอามาแนะนำมาเร็วมาแนะนำมีชาในหมดทุกกระบะเลยนี่อะไรคะเป็นสมุนไพรโอ้ยนี่สะระแหน่กะเพราแดงอ้าวกะเพราแดงฉันพูดผิดเหรอกะเพราแดงอุ๊ยหอมหอมหญ้าหวานนี่ค่ะในหญ้าหวานอ้าวอันนี้จะเป็นกะเพราที่เป็นหญ้าหวานนะคะหญ้าหวานขอชิมใบได้ไหมแพรวแน่เลยอันนี้หญ้าหวานหวานจริงแล้วก็มีผักแพรวแล้วก็มีอันนี้คือกวดจุฬาค่ะไหนคะข้างบนที่คุณแม่แตะเมื่อกี้นี่ค่ะนี่เหรอคะกดจุฬาเหรอคะโอ้กดจุฬาที่ฝรั่งเรียกโกโก้ว่าดิวค่ะฮะดิวที่ดิวเดอเด็กสระอีลอรีหอมค่ะหอมค่ะก็คือผักชีฝรั่งผักชีลาวฝรั่งอะที่เขาเรียกว่าผักชีลาวแต่แบบเป็นแบบฝรั่งที่เรียกโกโก้ที่ในงานจัดสวนว่าดิวเรียกไทยๆก็คือกดจุฬาค่ะมีต้นหอมด้วยค่ะมีต้นหอมด้วยค่ะนี่ต้นหอมหรือต้นกระเทียมคะต้นอะไรคะไหนคะเนี่ยค่ะกุยช่ายที่เราจะเอามาใส่ที่เราจะผัดไทยที่ทางกับผัดไทยที่เราก็วางโปรเจกต์ไว้ว่าเราจะเอามาใส่กับเอ๊ะอาจารย์งอกดองอาจารย์องุ่นแล้วเราปลูกอย่างเงี้ยเป็นสวนแนวตั้งมันจะโตเหรอคะโตค่ะเพราะว่าอันนี้ปลูกวันนี้เหรอคะย้ายจากกระถางลงมาลงใส่โดยธรรมชาติของพืชนะคะก็จะงอขึ้นหาแสงอย่างนี้ก็จะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วกระดกหาอันนี้กะเพราแดงค่ะโอ้ที่โวอยู่นี่นะคะในช่วงเวลาที่คุณแม่มาตั้งกองทำงานที่นี่เดี๋ยวท่านจะเห็นค่อยๆเต็มไปแต่วันนี้เรารู้สึกหายใจได้ลึกขึ้นและเราก็เชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีความสุขได้มากขึ้นเรายังไม่จบรายการของเราแค่นี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอุทิศส่วนกุศลในห้องสวดมนต์เมื่อกี้รอให้เขาแผ่เมตตาดูเขาจะพร้อมแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ทิ้งกันเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดค่ะปัญหาเป็นความสำเร็จของเราอันปันบอกไว้เลยว่า
ชีวิตนี้อะไรยากมันรุ่นเรานะต้องบอกว่าเลยอะไรยากมันต้องรุ่นเราแล้วก็เราจะขอโอกาสสัมภาษณ์เป็นช่วงๆนะคะแต่วันนี้ขอแนะนำพื้นที่ก่อนตอนนี้คนดูอยู่200กว่าคนเดี๋ยวทุกคนก็คงจะส่งการแชร์การลิงก์นะคะแล้วก็การพูดคุยวันนี้คุณแม่เริ่มต้นไว้ว่าเราจะยืนดูรู้ปล่อยสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเหตุแห่งทุกข์วันนี้วันพระนะจ๊ะอย่าลืมภาวนาก่อนนอนค่ะงั้นตามคุณแม่ไปสำหรับที่จะกวดน้ำข้างบนนะคะอาจารย์หนุนต้องลดความอ้วนนะสาธุนี่คือรับแล้วนะอาจารย์ดูสิคะเราเห็นความเป็นอยู่ของคณะแม่ชีของเราที่แบบทำให้มันเกิดความตั้งใจจริงๆในการที่จะมีชีวิตเพื่อการบรรลุธรรมนะคะให้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้ามีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ชี้ทางนะคะนะตอนนี้คุณแม่ก็เดินเข้ามาก็จอยลองหามุมดูคุณแม่จะขอเชิญชวนให้พวกเราได้เจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตเราเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งวันให้เรารักชีวิตแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอเชิญทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปโชโหมิอาหังอะนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกา
อเวราโหตุอัพยาปัชชาโหตุอะนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุคุณแม่จะขอเชิญชวนให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะได้อุทิศส่วนกุศลไปกับคณะแม่จีของเรานะคะเพื่อที่เราได้ระลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วระลึกถึงบุคคลที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราครูอุปัชฌาย์อาจารย์นะคะที่ได้ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่บุคคลที่เราระลึกถึงนะคะพระราชามหากษัตริย์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำงานรักษาผู้ป่วยนะคะโควิด-19 เป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนในการรักษาคณะทำงานหมอพยาบาลก็จะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นห่วงหมอและพยาบาลเราต้องไม่เป็นโรคค่ะและเราต้องไม่เป็นพาหะของโรคด้วยนะคะฉะนั้นคุณแม่จึงขออุทิศส่วนกุศลวันนี้ไปยังผู้ที่ร่วงรับไม่ว่าจะอะไรเป็นสาเหตุก็ตามแล้วขอส่งความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังพวกเราทุกคนนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติแล้วเราจะเห็นว่าเราจะมีพลังพอที่จะยืนดูรู้ปล่อยและทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์เพื่อความสงบเย็นนี้จะได้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะก็ขอเชิญอุทิศส่วนกุศลไปกับคณะแม่ชีเลยค่ะซึ่งการตัดท่านถูกพาทาง
จะไม่เปิดโอกาสให้กับความประมาทขาดสติเพราะมารที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทในการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจให้กระทบรู้ทันกระเทือนมันไหวค่ะต้องรู้ทันไหวใจจึงจะตื่นกระทบกระเทือนแต่ไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกนะคะเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและปลอดภัยโดยธรรมร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ